มองอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นอาหารอะไรบิลกินเห็นมองพีพีเป็นขนมหรือว่าอาหารอะไรครับ I would define him as ผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราเหมือนกันผัดกะเพรา Is it spicy or not or very very spicy A bit spicy A bit spicy okay. From level 1 to 10 it's like 3 No I think more than that maybe 4 to 5 4 to 5 yes okay 4 to 5 Why The first thing is he loved to eat the ผัดกะเพรา and the second thing is as you say that he's spicy and sometimes he's also salty and sweet oh very deep ผัดกะเพรา is sometimes spicy metaphor yeah but at the end ผัดกะเพรา is umami กลมกล่อม yeah you can have ผัดกะเพราPP also said ผัดกะเพรา Really? Yeah, he just whispered to me. He said he was going to give that answer as well. Because PP, why ผัดกะเพราคือมันเป็นอาหารง่ายๆที่หาได้ทุกที่แต่ว่าแต่ละที่มันไม่เหมือนกันคือเหมือนตัวเขาไงคือเขาดูเป็นคนง่ายๆอยู่ได้ทุกที่แต่ว่าเขายังมีเสน่ห์ของเขาข้างในโอเค so PP อาหารไทยที่ผมชอบก็ผัดกะเพราครับผมเนี่ยอาหารมื้อโปรดยังเป็นอะไรอยู่ยังเป็นกะเพราอยู่ป่ะกะเพราก็กินกะเพราประจำเขากินแต่ผัดกะเพราอ่ะเขากินแต่ผัดกะเพราตลอดเวลาเป็นแบบอาหารโปรดด้วยแล้วก็แบบคิดอะไรไม่ออกก็สั่งได้หมดเลยครับกะเพราเนื้อกุ้งหมูแต่ต้องเป็นกะเพราครับเมื่อกี้เพิ่งกินเมื่อกี้ก็เพิ่งกินใช่อาทิตย์นึงกินประมาณ4 วัน4 วันแบบวันนึงก็ต้องมีสักมื้อนึง